วัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดมวยไทย7สีฉีกทุกความมันไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันแต่คนดันเล่นกันทั้งประเทศถ้าใครไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดีแอดสายบอลฟรีมาเลยครับไม่ได้มีแค่มวยไทย7สีแต่เรามีมวยดีทุกวันสำหรับมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2562คู่ที่1ไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างจะชกกับทองใบแปะมีนบุรีในพิกัด116ปอนด์คู่ที่2เอเลี่ยนเพชรเกษมจะชกกับ 100% ยุทธสุราษฎร์ในพิกัด118ปอนด์คู่ที่3เพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามจะชกกับเพชรบัญชาในพิกัด125ปอนด์ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการสองคมบางกอกอัลไลยนจะชกกับครบสูตรแฟร์เทคในพิกัด130ปอนด์โดยคู่แรกไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างเป็นมวยเคยชนะมาเปิดเกมสาดแข้งฟันศอกบู้ดูดันหมัดหนักแรงต้นได้ลุ้นนับน็อกกล้าแลกกล้าสวนสนุกดูเดือดแน่นอนมองว่าจะชนะทองใบแปะมินบุรีซึ่งเป็นมวยของในล้วนๆเชิงไม่สนเปิดเกมเตะต่อยหมัดคว้าคอเด้งตีบู้ดูดันปอดใหญ่ปลายแรงแต่ดูแล้วสู้ไม้สางคำยากคู่ที่สองเอเลี่ยมเพชรเกษมมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงซ้ายรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงต่อยหมัดแรงปลายแรงแซงได้มองว่าจะชนะ 100% ยุทธสุราษฎร์ซึ่งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงวงในเด้งตีแรงบู้ดุดันหลักเหลี่ยมดีต้นจัดแต่ปลายดูเป็นรองคู่ที่3เพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามเป็นมวยจังหวะฝีมือสัดแข็งแรงเข่าในรัดเหนียวแน่นเดี่ยมจับในดีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่มองว่าจะแพ้เพชรบัญชาซึ่งเป็นมวยขวาหมัดหนักฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงบู้ดูดันอาวุธแรงทุกลูกออกดีๆได้ลุ้นตลอดส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการสองคมบางกอกอารยนเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นหมัดศอกแรงมีวินาทีทองฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่มองว่าวันนี้จะแพ้ครบสูตรแฟร์เทคซึ่งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงสับศอกซ้ายแรงมีหมัดดีได้หนุ่มต่อยหมัดฟันศอกเข้าเป้ามีหล่นให้กรรมการนับแน่นอนดูแล้ววันนี้อาศัยลูกหนักแรงแก้มือได้สำหรับทีเด็ดมวยไทย7สีประจำวันนี้คู่ที่1ไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างจะชนะทองใบแปะมีมุรีคู่ที่2เอเลี่ยนเพชรเกษมจะชนะ 100% ยุทธสุราษฎร์คู่ที่3เพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามจะแพ้เพชรบัญชาและในคู่ที่4สองคมบางกอกอัลไลยนจะแพ้ครบสูตรแฟร์เทคส่วนทีเด็ดตัวเดียวประจำวันนี้มองไปที่ครบสูตรแฟร์เทคหมัดหนักแรงหนุ่มสดกว่าออกดีๆมีลุ้นนับน็อกได้มองว่าวันนี้ล้างมือได้สำเร็จเด็ดขนาดนี้ยังไม่แอดสายบอลฟรีมาอีกหรือครับไม่ได้มีดีแค่มวยบอลก็เด็ดไม่แพ้กันแอดมาเลยรออะไรแอดสายบอลฟรี